รู้หรือไม่สนามแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่49และไม่ใช่สนามของ University of Phoenix แต่มหาวิทยาลัยได้สิทธิ์ใช้ชื่อดังกล่าวตั้งแต่ปี2006ในฐานะผู้สนับสนุนส่วนชื่อดั้งเดิมของสนามก็คือ Cardinal Stadium วันนี้เราก็อยู่ในช่วงของบรรยากาศของซูเปอร์โบว์เยอะหน่อยครับก่อนที่ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับเกมซูเปอร์โบว์จะเปิดฉากขึ้นเรามีเรื่องของซูเปอร์โบว์สเปเชียลมาฝากกันทุกวันนะครับใน Sport Today ครับก่อนจะไปดูเรื่องของซูเปอร์โบว์ครับในช่วงของ Media Watch เราไปดูประเด็นกันสักหน่อยครับเรื่องของวงการ F1 นะครับทีมซอเบอร์กำลังจะมีการเปิดตัวรถใหม่ติดตามใน Media Watch ครับMedia Watch วันนี้อยู่ที่วงการรถยนต์สูตรหนึ่งครับเมื่อค่ายดังอย่างทีมซอเบอร์เตรียมเปิดตัวรถใหม่วันศุกร์นี้ครับเราหยิบประเด็นมาจาก Eurosport และ GP.com ครับ Eurosport ระบุว่าค่ายซอเบอร์เตรียมเปิดตัวรถแข่งคันใหม่ครับ C34 ทางเว็บไซต์วันที่30มกราคมนี้นะครับและจะมีการเปิดเผยรายละเอียดการออกแบบต่างๆให้ทราบพร้อมกันด้วยครับตั้งแต่เวลา 9:00 นตามเวลาที่อังกฤษนะครับซึ่งเป็นเวลา2วันก่อนที่จะลงวิ่งที่สนามวิคเคเรสครับซอเบอร์เป็นทีมที่4ที่จะมีการเปิดตัวรถใหม่ประจำปี2015ครับก่อนหน้านี้วินเลียมส์และโลตัสได้ทำการเปิดตัวภาพดีไซน์รถใหม่เรียบร้อยแล้วครับขณะที่แมคลาเรนจะเปิดตัวในวันพฤหัสบดีครับ GP.com ระบุว่าทีมซอเบอร์จะเปิดตัวรถแข่งใหม่ทางเว็บไซต์ครับและเป็นวันเดียวกับที่เฟอร์รารี่เปิดตัวรถแข่งสกูเดเรียด้วยนอกจากนี้ซอเบอร์จะทำการทดสอบรถในช่วงพรีซีซันที่เคเรสในวันที่1ถึง4กุมภาพันธ์โดยมีมาร์คุสเอริกสันเป็นคนขับในวันที่1และ3ของการทดสอบนะครับส่วนวันที่2และ4จะเป็นหน้าที่ของฟิลิเป้นาสเซอร์ครับไปดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรอบโลกกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับเริ่มที่ข่าวช็อคของวงการว่ายน้ำโลกโดยเฉพาะชาวเกาหลีใต้ครับเมื่อมารีนบอยหรือว่าปาร์คไตฮวานครับเจ้าของเหรียญทองว่ายน้ำโอลิมปิกคนแรกของเกาหลีใต้ตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านครับปาร์คไตฮวานนั้นโดนตั้งฉายาว่ามารีนบอยหลังจากสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักว่ายน้ำคนแรกของเกาหลีใต้ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้นะครับหลังชนะในการแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรในโอลิมปิกเกมที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี2008นะครับสหพันธ์ว่ายน้ำเกาหลีใต้เปิดเผยว่านักว่ายน้ำวัย25ปีรายนี้เข้ารับสารกระตุ้นเมื่อเดือนกันยายนขอประทานให้เข้ารับการตรวจหาสารกระตุ้นนะครับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมที่อินชอนจะเริ่มขึ้นแต่ผลออกมาเป็นบวกซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าปาร์คไตฮวานได้รับยาเทสโทสเตอโรนนะครับเพื่อรักษาโรคไคโรพลาสติกหรือว่าโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังจากการฉีดเข้าสู่ร่างกายโดยแพทย์ซึ่งก่อนทำการใช้ยาตัวนี้ปาร์คก็ได้ถามแพทย์แล้วว่ายาที่ใช้นั้นมีสารต้องห้ามหรือไม่แต่ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นสารที่สามารถใช้ได้ถูกต้องตัวแทนของปาร์คเนี่ยอ้างในแถลงการว่าเจ้าตัวไม่ทราบเลยว่ายาตัวนี้มีสารต้องห้ามครับที่ขัดกับกฎขององค์การต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโรคหรือว่าวาด้าและก็รู้สึกช็อกกับข่าวดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งครับอย่างไรก็ตามครับปาร์คไตฮวานต้องเดินทางไปให้ปากคำเรื่องนี้ที่สำนักงานใหญ่ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติหรือว่าฟีน่านะครับในวันที่27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าหากเขาถูกตัดสินว่าถ้าเขาถูกตัดสินว่าผิดจริงนะครับจะต้องถูกแบนห้ามลงแข่งขันและไม่สามารถลงชิงชัยในกีฬาโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลได้ครับไปกันที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมครับออสเตรียนโอเพ่นครับก็ปรากฏว่าเมดิสันคีสครับนักเทนนิสสาววัย19ปีชาวอเมริกันครับฝืนอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายครับหวดเอาชนะวีนัสวิลเลียมส์รุ่นพี่ร่วมชาติอดีตมือหนึ่งของโลกเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันระดับแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกในชีวิตครับโดยเมดิสันคีสเธอฝืนอาการเจ็บต้นขาซ้ายครับซึ่งซ้ำรอยกับการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศในวิมเบิลดันเมื่อปี2014ครับเธอใช้เวลาไป
1ชั่วโมง54นาทีครับเอาชนะวีนัสไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ3 4ต่อ6และ6ต่อ4ครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ Australian Open เตรียมพบกับเซเรน่าวิลเลียมส์เป็นอีก1คนนะครับของตระกูลวิลเลียมส์เจ้าของแชมป์5สมัยในรอบต่อไปครับเชฟบอกว่านับเป็นช่วงเวลาที่แสนหวานครับกับการโค่นเอาชนะวีนัสครับมันเป็นแมตช์ที่มหัศจรรย์มากสิ่งที่เธอต้องทำหลังจากนี้คือดื่มด่ำกับเวลาที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้และสนุกไปกับการแข่งขันในรอบต่อไปนี่คือฝ่ายหญิงนะครับเมดิสันคีสเธอทะลุเข้าสู่รอบรองได้แม้ว่ามือวางดูจะเป็นรองที่สุดนะครับในขณะที่ฝ่ายชายครับแชมป์เก่าอย่างสตานิสลาสวารินกาครับมือ4ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ยังรักษาเส้นทางการลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ไว้ได้สำเร็จครับหลังจากหวดเอาชนะเคอิริชิโคริมือ5ของรายการจากญี่ปุ่นไป3เซตรวดนะครับด้วยสกอร์6ต่อ3 6ต่อ4 7ต่อ6ทรายเบรก8ต่อ6ครับโดยวารินก้าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเตรียมเจอกับโนวัคโยโควิชมือ1ของรายการจากเซอร์เบียครับเจ้าของแชมป์4สมัยที่เอาชนะมิลอสรอนิชมือ8ของรายการจากแคนาดาไป3เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ6ทรายเบรก7ต่อ5 6ต่อ4และ6ต่อ2ครับทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับทางช่อง Fox Sports HD ช่อง680ตั้งแต่ช่วงเวลา 7:00 น.เป็นต้นไปของเช้าวันพรุ่งนี้นะครับมาต่อกันที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแบนดอนไนทำ17แต้มกับ6แอสซิสต์นำมิลวอกกี้บัคครับบุกเอาชนะไมอามี่ฮีทได้ถึงสนามอเมริกันแอร์ไลน์อารีนานะครับ109ต่อ102ครับการแข่งขันในเกมนี้นะครับมี2นักชกระดับโลกนะครับอย่างฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์แล้วก็แมนนี่ปาเกียวครับเข้ามานั่งชมเกมอยู่ด้วยครับซึ่งหลังเกมทั้งคู่ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันเล็กน้อยแล้วก็มีการแลกเบอร์โทรศัพท์มือถือกันเอาไว้ด้วยนะครับโดยที่บัคส์เนี่ยสามารถเอาชนะฮีทได้เป็นครั้งที่3ในซีซั่นนี้ครับพร้อมกับยึดอันดับ6ของสายตะวันออกมาได้ครับเจสันคิดเฮดโค้ชของบัคชมลูกทีมว่าเพราะความเชื่อมั่นและเชื่อใจในการและกันของลูกทีมของเขาทำให้ทีมสามารถเอาชนะในวันนี้ได้สำเร็จครับแม้ว่าบางช่วงทีมจะตกเป็นฝ่ายตามหลังแต่ทุกคนก็ไม่แตกตื่นเกมรับของทีมเล่นได้เหนียวแน่นดีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทีมในวันนี้เลยทีเดียวส่วนทีมเจ้าถิ่นครับต้องโชคร้ายกับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอีกโดยคราวนี้ต้องเสียเดเวนเวดไปในควอเตอร์ที่3ครับหลังจากที่เวดมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านขวาซึ่งในซีซั่นเนี่ยเวดเคยมีปัญหากับกล้ามเนื้อโคนขาด้านซ้ายมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งครับส่วนคริสบอสที่ทำได้26แต้มให้กับเจ้าถิ่นในเกมนี้กล่าวแบบเซ็งๆว่าผิดหวังมากครับที่ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บมากมายขนาดนี้และคงจะมีใครเจ็บเพิ่มไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับโดยที่เวดเนี่ยเป็นผู้เล่นสำคัญคนล่าสุดที่ต้องพักรักษาตัวซึ่งก่อนเกมเนี่ยมายอามี่ฮีทก็ต้องเสียทั้งลูทางด้านของลูโอเดงนะครับแล้วก็คริสแอนเดอร์สันที่ไม่สามารถลงเล่นได้ในช่วงนี้เพราะปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับมาต่อที่บ็อกซ์สกอร์ครับมิลวอกกี้บังนั้นคริสมิดเดิลสตันกดไป17แต้ม3รีบาวด์1แอสซิสต์บันดอนไนท์ก็17แต้ม2รีบาวด์6แอสซิสต์แล้วก็เจอริดเบลเลสนะครับ15แต้ม4รีบาวด์7แอสซิสต์ส่วนฮีทเนี่ยครับโอ้โหคริสบอสทำไป26แต้ม4รีบาวด์1แอสซิสต์มาริโอแชมเบอร์นะครับมาริโอแชมเบอร์นะครับของประธานาธิบดีทำไป21แต้ม2รีบาวด์8แอสซิสต์แต่ทีมแพ้ครับฮัตสันไวท์ไซด์เนี่ยทำ16แต้ม16รีบาวด์1แอสซิสต์ดูที่บ็อกซ์สกอร์แล้วเหมือนผู้เล่นของฮีทเนี่ยตัวต่อตัวจะสถิติดีกว่านะครับแต่ทีมแพ้นะครับมาต่อกันที่ผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับโตลันโตแรปเตอร์ชนะอินเดียนาเพเซอร์104ต่อ91ครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ชนะดีทรอยต์พิสตัน103ต่อ95เมมฟิสกริซลีย์ครับชนะดัลลัสแมเวอริก109ต่อ90ชิคาโกบูลส์ชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์สนะครับในช่วงต่อเวลาครับ113ต่อ111วอชิงตันวิซาร์ดแพ้ LA Lakers นะครับ98ต่อ92ของทางไพวิซาร์ดชนะนะครับชนะ Lakers 98ต่อ92ครับไปดูรายชื่อของ4จอมดังใน
การแข่งขัน NBA All-Star 2015นะครับในการแข่งขัน Slam Dunk เนี่ยนะครับที่สนาม Barclays Center สนามใหม่ของ Brooklyn Nets ครับที่จะมีขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์ก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อ4ผู้เข้าแข่งขันออกมาแล้วครับประกอบไปด้วยเจนิสแอนเชโตคุณเอมโปจาก Milwaukee Bucks ครับวิกเตอร์โอลาดิโปจาก Orlando Magic เมสันพลัมลีครับจาก Brooklyn Nets ครับและแชคเลวายครับจาก Minnesota Timberwolvesซึ่ง3จาก4รายชื่อนี้นะครับล้วนมีชื่อติดทีมรุกกี้ยอดเยี่ยมจากปีที่แล้วทั้งสิ้นครับรูปแบบการแข่งขันในปีนี้เนี่ยกลับไปสู่รูปแบบดั้งเดิมครับโดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2รอบผู้เข้าแข่งขันสามารถแสดงการดังได้ตามต้องการครับโดยไม่มีการจำกัดเวลาใน1รอบนะครับแต่ละคนจะมีโอกาส3ครั้งครับในการโชว์ให้จบสมบูรณ์ก็หมายถึงว่ามีโอกาส3ครั้งในการสมบอลลงห่วงเนี่ยนะครับทั้งในรอบแรกและรอบสุดท้ายครับในรอบแรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนนะครับต้องดังให้จบสมบูรณ์2รอบโดย2คนที่ทำคะแนนสูงสุดจะต้องไปดวลตัวต่อตัวในรอบสุดท้ายและคนที่ทำคะแนนสูงสุดในรอบดังตัวที่ใช้รูปแบบเดียวกับรอบแรกก็จะเป็นแชมป์สแลมดังในปีนี้นะครับส่วนระบบการให้คะแนนครับกรรมการ5คนจะให้คะแนนในการดังแต่ละรอบก็จะมีแต้มตั้งแต่6ถึง10แล้วครับคะแนนรวมสูงสุดอยู่ที่รอบละ50นะครับต่ำสุดอยู่ที่รอบละ30คะแนนครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูสกู๊ปพิเศษซูเปอร์โบว์สเปเชียลครับไปติดตามเรื่องราวของ Half Time Show กันครับไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในศึกซูเปอร์โบว์ในระยะหลังก็คือการแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาหรือ Halftime Show ที่ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา NFL ได้เสนอรายชื่อศิลปิน3รายสุดท้ายที่จะมีโอกาสแสดงในงานสำคัญประจำปีของลีกเริ่มจากโคเพลวงร็อกจากฝั่งอังกฤษริฮาน่าศิลปินสาวมากความสามารถและเคที่เพอร์รี่นักร้องสาวขวัญใจชาวอเมริกันพร้อมๆกับข่าวที่ถูกเปิดเผยผ่านทาง Wall Street Journal ว่าตัวแทนของ NFL มีข้อเรียกร้องให้ศิลปินต้องจ่ายเงินหรือต้องยอมไม่รับค่าตัวหากต้องการขึ้นแสดงในงานนี้ซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยโฆษกของ NFL ในเวลาต่อมาและเมื่อวันที่23พฤศจิกายน NFL ได้ประกาศว่าเคที่เพอร์รี่เป็นศิลปินที่จะได้แสดงในช่วง Halftime Show โดยนักร้องสาวชาวแคลิฟอร์เนียและแฟนพันธุ์แท้ของ Dallas Cowboys กล่าวถึงการได้รับเลือกในครั้งนี้ว่านี่คือฝันที่เป็นจริงเธอถึงกับร้องไห้ทั้งวันเมื่อได้รับโทรศัพท์เชิญจาก NFL และยอมรับว่าต้องประมาทอย่างแน่นอนแต่เมื่อถึงเวลาแสดงเธอจะเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นให้เป็นสารอะดรีนาลีนเพื่อทำให้ผู้ชมทุกคนมีความสุขนอกจากนี้เคที่เพอร์รี่ยังเชิญเลนี่คราวิสร็อกสตาร์ชื่อดังชาวอเมริกันมาร่วมแจมในการแสดงที่คาดว่าจะเป็นที่จดจำของแฟน NFL และแฟนเพลงของเธอไปอีกยาวนานสำหรับการแสดง Halftime Show ของ Bruno Mars ในปีที่ผ่านมาถือเป็นการแสดงที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของซูเปอร์โบว์โดยสถิติคนดูถึง 115.3 ล้านคนทำลายสถิติ 114 ล้านคนของ Madonna ในช่วง2ปีก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่49รวมถึงการแสดง Halftime Show ส่งตรงจากสนาม University of Phoenix รัฐแอริโซนาในช่วงเช้าวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา 6:30 น.เป็นต้นไปผ่านทางช่อง True Sport HD True Sport 3และ True For You ในช่วงนี้ครับเรายังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันต่อนะครับติดตามในสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับยูจินี่บูชาร์นักเทนนิสดาวรุ่งมือ7ของโลกชาวแคนาดายอมรับรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่พลาดโอกาสในการลุ้นปลดล็อกคว้าแชมป์แกรนด์สแลมครั้งแรกในชีวิตหลังถูกมาเรียชาราโปวานางฟ้ารุ่นพี่มือ2ของโลกจากรัสเซียเกียดตกรอบก่อนรองชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่นไปเมื่อวานนี้นอกจากนี้บูชาร์ยังไม่ยืนยันด้วยว่าจะลงช่วยทีมชาติแคนาดาสู้ศึกเฟดคัพกับสาธารณรัฐเช็กระหว่างวันที่7ถึง8กุมภาพันธ์นี้หรือไม่เพราะเจ้าตัวอยากหยุดพักเพื่อกลับมาเยี่ยมครอบครัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายมากกว่าไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกา
เสริมหล่อใส่ฟันปลอมก่อนลงสนามลุ้นแชมป์รายการ PGA ทัวร์ใบแรกของปีในศึก Wealth Management Phoenix Open ระหว่างวันที่29มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้หลังจากเจ้าตัวเข้ารับการรักษาอาการฟันหักจากการถูกกล้องกระแทกระหว่างไปเชียร์ลินเซ่วอนแฟนสาวในการแข่งขันสกีชิงแชมป์โลกที่ประเทศอิตาลีเมื่อสัปดาห์ก่อนแดเนียลริคิอาโดนักแข่งฟอร์มูล่า1ของทีม Red Bull Racing ตั้งเป้าหมายขอทำผลงานแซงหน้าลูอิสแฮมิลตันรวมทั้งนิโคโรสเบิร์ก2คู่แข่งจากทีม Mercedes AMG ชี้การแข่งขันปี2015จะเป็นการต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกันอย่างแน่นอนหลังจากริคิอาโดจบฤดูกาลแข่งขันฤดูกาลที่แล้วด้วยลำดับที่3มีคะแนนเป็นรองเพียง2คู่แข่งจาก Mercedes AMG เท่านั้นจากเรื่องของกีฬาโลกนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างครับเรามีเหตุผลครับที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นปล่อย2นักเตะคนสำคัญออกจากทีมมาฝากกันครับยี่สิบแปดมกราคมปี1989เทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นครั้งที่63สเตฟฟี่กราฟเอาชนะเอเลน่าซูโควารอบชิงชนะเลิศสกอร์6-4 6-4